เซโนสวัสดีค่ะพวกเราซวย16ทีมซวย16ค่ะเอซวย16ค่ะพาด้าซวย16ค่ะสัญญาซวย16ค่ะมันมุกเซสคินค่ะค่ะก็สำหรับซิงเกิลนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่6นะคะของพวกเรามีชื่อเพลงว่า Damage Number 10แล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็ห่างจากซิงเกิลที่แล้วนะคะประมาณปีกว่าๆเลยพวกเราเองก็รู้สึกโอ้อย่าว่าแต่แฟนคลับตั้งตานะคะพวกเราก็ตั้งตารอคอยเหมือนกันว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมันจะออกมาแบบไหนแล้วก็จริงๆฟีดแบคจากแฟนคลับก็ถือว่าสมกับการรอคอยที่พวกเขารอคอยกันมาค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ปรับเปลี่ยนลุคของพวกเราจากเพลงที่แล้วค่อนข้างชัดเจนมากเพลงนี้ก็จะมีความโตขึ้นมากด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะก็อย่างที่เห็นว่าเรามีการปรับเปลี่ยนลุคนะคะจากปกติที่เรามีเพลงอย่างมูมิงตอนนี้นะคะเราเป็นเพลงที่ดุดันมากขึ้นนะคะหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นในส่วนของพาร์ทดนตรีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราได้นักดนตรีระดับแถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมบรรเลงเพลงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลองเบสกีตาร์เป็นโนโอ้โหพวกนี้นะคะคือได้ระดับปรมาจารย์ของประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอดอลในด้านของดนตรีเนี่ยมาร่วมทำเพลงให้เลยนะคะในช่วงของโซโล่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยคือจะโดดเด่นออกมาเลยนะคะทั้ง4สไตล์นี้แล้วก็4เครื่องดนตรีนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนแรกทุกทีเนี่ยเราก็จะได้ทำงานร่วมกับพี่บอยโกเสียพงอยู่แล้วแล้วก็แบบตื่นเต้นอยู่แล้วเนาะเพราะพี่บอยเขาก็ระดับเหมือนกับว่าเป็นตำนานของประเทศอันนี้ก็ได้มาทำงานร่วมกับพี่ๆนักดนตรีที่เป็นตำนานดิโหเพลงนี้รับรองนะคะว่าในอีก10ปีจะต้องเป็นตำนานในตำนานและตำนานอีกแน่นอนค่ะทุกคนตำแล้วตำอีกค่ะใช่ก็สำหรับเพลงนี้นะคะ Damage Number 10นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่ตกหลุมรักคนคนหนึ่งเรียกได้ว่าเวลาเดินผ่านหรือว่าสบตาแม่เซียววีนะคะก็ทำให้หัวใจเนี่ยสั่นไหวระดับ10เลยเรียกว่ารุนแรงมากเลยค่ะก็คือพี่บอยเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีสถิติที่สูงที่สุดนะคะระดับ 9.5 ตามมาตราริกเตอร์ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเดินเอ้ยเราโดนดาเมจจากคนที่เราชอบเนี่ยเรียกว่าระดับ10คือสูงระดับทำลายล้างยิ่งกว่าแผ่นดินไหวที่หนักที่สุดด้วยค่ะก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าเราเองก็ตั้งแต่ซิงเกิลแรกเนาะเราก็จะมาแนวใสๆการแต่งตัวก็แบบเป็นแบบว่าสาวหวานกระโปรงฟูฟ่องมาตลอดนะคะแต่พอมาซิงเกิลนี้เนี่ยทั้งลุคทั้งวิธีการร้องนะคะแล้วก็การเต้นก็คือหนักแน่นแล้วก็ดุดันขึ้นมากๆเลยทีเดียวค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีการขุดเอาอินเนอร์ส่วนที่ดาร์กที่สุดในตัวเราออกมาขนาดนั้นเลยนะคะจริงแล้วบอกเลยว่าโอ้การเต้นการร้องเนี่ยพูดเลยว่าเลือดตาแทบกระเด็นนะคะพี่เอกเคยบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยเรียกกับซิงเกิลเราไม่ได้เพราะของพวกเราลูกตากระเด็นใช่ลูกตาหลุดออกมาเลยค่ะเพราะว่าเต้นหนักมากจริงๆในซิงเกิลนี้ค่ะใช่เต้นหนักมากใช่ไหมน้องแอนใช่ค่ะเพลงนี้ถ้าเต้นก็มีความยากกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาด้วยค่ะก็จริงๆนอกจากด้านดนตรีเรามีแบบว่าคนที่เป็นแบบฝีมือระดับประเทศแล้วทางเต้นก็เหมือนกันค่ะเราได้คุณครูที่เป็นฝีมือระดับโลกเลยชนะการประกวดระดับโลกมาแล้วนะคะมาโคโรกราฟเพลงนี้ให้เราก็เป็นพี่โยจากดีมานีแอคสตูดิโอนะคะก็เพลงนี้เนี่ยครูโยก็เลยคิดแบบว่าถ้าเต้นแบบอัพเลเวลขึ้นไปอีกมี4สไตล์ด้วยกันนะคะมีทั้งฮิปฮอปแจ๊สฟังร็อกกิ้งแล้วก็บัลเล่ค่ะเพลงนี้ก็เลยแบบว่ามีความซ้อมหนักมากค่ะซ้อมหนักมากจริงๆในท่อนโซโล่เนี่ยพอเราแบบโอ้โหวันแรกที่ซ้อมจำได้เลยได้แค่8วิเท่านั้นใช่แต่เหมือนเต้นไปประมาณ8รอบแล้วอ่ะแบบเต้นทั้งเพลง8รอบคือแบบท่ายากมากค่ะแต่พวกเราก็ตั้งใจสำหรับเพลงนี้มากๆด้วยค่ะและยิ่งการร้องที่เปลี่ยนไปขึ้นและยิ่งเต้นยากขึ้นพอมารวมกันก็นั่นแหละค่ะเหนื่อยแบบลูกตากระเด็นออกมาเลยใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะก็คือมีน้องพาวที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยได้ทำการโซโล่ด้วยโซโล่เป็นบัลเล่ต์นะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนคะไปดูกันได้นะคะที่ MV Damage Number 10ค่ะ
แน่นอนส่วนร่วมกับซิงเกิลนี้นะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นชุดนะคะกับทรงผมก็คือพวกเราแต่ละคนก็จะมีการเสนอว่าพวกเราเนี่ยด้วยความที่เพลงมันมีความหนักแน่นขึ้นมีความโตขึ้นพวกเราก็เลยแบบว่าอยากที่จะแบบว่ามีการเปลี่ยนทรงผมให้มีสีสันมากขึ้นมีสไตล์มากขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแบบทุกคนสีผมคล้ายๆกันสีโทนธรรมชาติอะไรอย่างนี้พวกเราก็ได้เสนอทรงผมไปก็จะมีที่แหวกแนวก็จะมีพี่พาด้ากับพี่เอ๋นะสองคนนี้ก็จะแบบว่าถ่ายข้างอันนี้ก็จะสีแสบหน่อยประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบมีเรื่องพวกเสื้อผ้าที่พวกเราก็ได้เสนอไปแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะมีคนที่คุยก็คือน้องพาวค่ะก็คือพาวจะทำงานร่วมกับดีไซเนอร์วงของพวกเราที่แล้วน้องเขาก็จะออกแบบชุดเข้ามาแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก่อนที่จะออกแบบก็จะแบบว่ามีการมาปรึกษากับพวกเราก่อนว่าแบบเราชอบแนวไหนอะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาก็แบบว่าออกแบบค่อนข้างหลายรอบเหมือนกันทุกชั้นใช่ค่ะเอาซีดีเลยค่ะซึ่ง MVตัวนี้เราได้เทคนิคใหม่เข้ามาทั้งฉากทั้ง CG เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนเราได้หลุดเข้าไปในยุคแบบอนาคตเลยใช่ค่ะเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ๆในการถ่ายทำด้วยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยละกันที่ใช้เคลมเลยว่าที่แรกที่แรกละกันมันใช้เทคโนโลยีนี้ในการถ่ายทำ MV ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของไอดอลด้วยที่พวกอื่นอาจจะยังไม่ทำพวกเราก็เลยเป็นแต่ขอประเดิมประเดิมว่ามันจะนานว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างนี้ปุ่มเปิดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ตัดต่อเป็นยังไงขอประเดิมใช่ค่ะก็ไปดูได้นะคะที่ YouTube Channel ของ Sexy Teen นะคะคือเราเพิ่งเคยถ่ายเป็นกรีนสกรีนครั้งแรกใช่ไหมคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงสนุกโดนล้อเลยหนูอะด้วยความที่มันแบบมันเป็นกรีนสกรีนเราเป็นผู้หญิงมีหนวดผู้หญิงมีหนวดเขาว่าน่ารักเราก็แบบปกติถ่ายทุก MV ไม่เคยมีใครเห็นหนวดเราเพราะว่าปกติก็แบบเป็นแบบว่ามันเป็นแค่ลายๆเป็นแค่ลายๆแต่พอเป็นกรีนสกรีนปุ๊บเนี่ยบวกกับแสงเข้าไปอีกเอาเห็นชัดเลยนี่ทุกคนก็คือขึ้นเขียวเลยเห็นหนวดอ่ะนะคะก็เลยอยากจะเตือนไว้ถ้าไอดอลคนอื่นแบบว่าในอนาคตอย่าลืมไปเลเซอร์หนวดให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหานะคะต่อการถ่ายทำก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเป็น number one ของ RCG ต้องบอกว่าเป็น number one เพราะว่าเราทำแค่วงเดียวนะคะก็ยังเป็น number one อยู่ถ้าเกิดมีวงอื่นก็จะเป็นอาจจะเป็น number two อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเลยพี่เอ๋หัวเราะแย่มากเลยตลกเวลาที่เราพักด้วยความที่เป็น MV ที่เราถือว่าสบายมากถ้าไม่นับกองซีนเต้นเพราะว่าคนที่หนักจะต้องเป็นคนที่คีย์ซีจีนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่ทีมงานเราก็แค่เอาตัวเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีเวลาว่างค่ะมากซึ่งเวลาว่างว่างมากในช่วงที่เอ๋รอนะคะก็นัดกองมาประมาณตีห้าหกโมงแต่งหน้าเสร็จแล้วประมาณ7:30 น.นะคะหูพร้อมถ่ายมากไปเงี้ยหกโมงเย็นค่ะเพิ่งได้ถ่ายตอน6:00 น.คือ12 ชั่วโมงแรกเอ็นนั่งแบบพี่คะเชียร์เพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วพอถึงเราเองก็จะหมดแรงหน่อยๆนะคะเพราะว่าเอาเวลาไปเอาแรงไปเชียร์เพื่อนหมดแล้วแล้วนอกจากนั้นเราก็เล่นเกมกันด้วยค่ะใช่เล่นเกมกันแบบว่าโอ้ยกินไก่กันแบบว่าโอ้ยชนะที่1จนแบบโอ๊ยเบื่อแล้วอ่ะแบบอู้ชนะตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะก็ของหน้าเหรอก็เล่นเกมกับพี่เอค่ะแล้วก็ใน MV ตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ถ่ายร่วมกับนักดนตรีครั้งแรกใช่พี่นักดนตรีซึ่งก็แบบพออยู่เบื้องหลังเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว้าวพอมีพี่นักดนตรีมาถ่ายเห็นเขาเล่นสดๆวันนั้นใช่มันตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเทพมากเวลาเล่นดนตรีอย่างเงี้ยสัญญาก็สำหรับใน MV ก็สัญญาไม่มีแล้วมากค่ะหล่อหล่อโหหล่อหล่อค่ะจะมีแบบว่าแม่ยก2คนพิมกับเพมสัญญาหล่อหล่อมากสัญญาซื้อกูแบบถ่ายรูปสัญญาเก็บไว้ในเครื่องเยอะมากเก็บไปดูโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่จะบอกว่าท่าเต้นมันยากไงสำหรับพิมนะเพราะว่าแบบว่าเนื่องด้วยแบบเราถนัดไทยกรูปไปค่ะแบบแดนดึงตึงๆลูกทุ่งหมอลำมาเลยค่ะชอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเพลงนี้เหมือนมันต้องเต้นแบบจริงจังมากขึ้นนะคะอย่างที่แอนบอกไปว่าแบบเป็นการผสมผสานนั่นแหละแบบมันยากอะฟังจังหวะก็ยากปัจจุบันก็ยังเต้นเร็วกว่าจังหวะอยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าท่าเต้นยากสำหรับพิมค่ะจริงๆแล้วที่เราจะพูดตลอดว่า Sweet 16เนี่ยเป็นวงที่เน้นอยากให้เอาดีทางด้าน performance ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบว่า
อยากจะบอกว่าด้วยความที่พื้นฐานการเต้นของวงเรามันมาแบบว่าไม่เหมือนกันอย่างเอติดลบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามขุดตัวเองขึ้นมาขุดจากดินขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนี้ก็งอกเงยออกมาเป็นต้นอ่อนเล็กน้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยากเหมือนกันนะการที่แบบต้องมาเต้นต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองให้แบบเอ้ยเราอยู่วงเต้นหนาวงที่แบบเราต้องการที่จะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอ่ะแล้วเราก็เต้นไม่เป็นเราต้องพยายามเต้นให้ได้และอีกอย่างนึงด้วยความที่เพื่อนๆอ่ะคือเขาก็ด้วยความที่เราอยู่กันเป็นวงกันเนาะก็ต้องแบบเราก็อุตส่าห์เคลมไปแล้วอ่ะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ต้องเต้นให้มันพร้อมเพรียงกันใช่ไหมคะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ากดดันค่ะกดดันมากเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เราอาจจะไม่น่าจะอยู่ได้แล้วแหละนะเพราะว่าเพลงมันน่าจะเต้นยากมากเลยค่ะถ้าเกิดเราการที่เราอยู่ไปเนี่ยเราจะฉุดคุณภาพของวงลงไหมอะไรพวกนี้ก็กดดันเหมือนกันแต่ว่าเอคิดว่าถ้าเราพยายามเราน่าจะทำได้ค่ะถ้าเกิดเรื่องเป็นแรปใช่ไหมก็จะแบบว่ามีความยากในช่วงที่มีการเปลี่ยนดับค่อนข้างบ่อยค่ะคือพวกเราจริงๆเนี่ยตอนแรกก็มีพี่เอที่เข้าร่วมแบบว่าแต่งเสนอพี่บอยไปเนาะใช่ไหมพี่บอยไม่เอานะคะด้วยความที่ระยะเวลาเราสามารถเตรียมงานได้นานใช่ไหมคะพี่บอยเขาก็ต้องการที่จะให้มันออกมาดีที่สุดตามสไตล์ที่พี่บอยเขาอยากจะนำเสนอเขาก็เลยว่าจัดรูปแบบการแรปแบบใหม่มาเลยค่ะนั่นก็คือการแรปแบบเลแบ็กนั่นเองค่ะไม่พี่มันต้องแบบการแรปแบบเลแบ็กมันเลไหมประมาณนั้นเลยค่ะเลแบ็กเนี่ยคือปกติเราจะรับจังหวะใช่ไหมไอ้มันจะมีทั้งหมด8 บาร์ของพวกเราเนี่ยเราก็แบ่งกันคนละ2 บาร์มีแรป4 คนใช่ไหมคะอ่ะ4 บาร์แรกโอ้ก็อยากจะเข้าไปจับสักนิดนึงอยากตรงจังหวะอยู่ค่ะพอ4 บาร์หลังเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหสติอยู่ไหนลูกคือแบบมันไม่ตรงจังหวะเลยค่ะคือการแรปแบบเลแบ็กคือให้จังหวะมันไปก่อนแต่ว่าเราจะมีการเลตาแบบว่ามีการหน่วงจังหวะอะไรพวกนี้ด้วยค่ะต้องลองแล้วล่ะโอ้ต้องวันนี้น้องเฟรมไม่มาค่ะน้องเฟรมจะได้อะไรนะเวลามันก็ติ๊กติ๊กฉันเป็นหมาฉันโคลนสันหางอย่างดิ๊กดิ๊กอย่ากระซิบอย่าสนิฟอย่าจะตะโกนดังนี้เธอที่ฟังว่าฉันนั้นกรีสกรีสคือเหมือนท่องอะไรสักอย่างคือพี่บอยเขาต้องการอย่างนี้จริงๆนะคะคือเขาบอกว่าพี่ขอแบบง่วงๆครับพูดไปเลยครับเอาแบบอย่างนี้พี่จะเอาแบบนี้อ่ะครับอะไรอย่างนี้แล้วคุณมดแมนก็จะบอกพี่มันไม่มีจังหวะนี้ไม่ตรงจังหวะคือด้วยความที่เพลงนี้คือพี่มดแมนพี่มดนะคะก็กับพี่บอยเนี่ยเขาร่วมโปรดิวซ์กันเขาก็เลยมีการปรึกษากันเขาบอกเอ้ยอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ในห้องนั้นเราก็จะดูพี่เขามีปากเสียงเบาๆกันนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถามว่าความยากเพลงนี้ก็คือท่าเต้นนั่นแหละด้วยความที่ถ้าเยอะเพราะว่าดนตรีจังหวะบีทอะไรเงี้ยมันเยอะมากในเพลงใช่ไหมคะยากที่สุดคือการต้องเต้นทุกคนต้องเต้นพร้อมกันเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องออกมาให้เหมือนกันรายละเอียดต่างๆรายละเอียดการเต้นรู้สึกว่าจะเป็นยากที่สุดในเพลงนี้ด้วยค่ะถ้าแบบเต้นไม่เหมือนกันนิดนึงมันก็จะเห็นเจ็บตาใช่ตรงท่าแล้วก็เพลงบีทมันเร็วด้วยแล้วก็จะมีการเก็บตามบีทเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะพี่เพดพี่แพนด้าจะโดนหนูดุบ่อยมากน้องแอนมีคนนึงจริงจริงอ่ะเรามีแล้วแหละคอนเซปต์หน้ามีพี่เอเป็นเซนเตอร์เป็นเพลงเซ็กซี่ที่สุดที่พวกเราเคยทำมาเรายังไม่เคยแนวเซ็กซี่ใช่เป็นแบบว่าเป็นแนวแบบว่าทุกคนเนี่ยก็จะแบบว่าเต้นไปปากเจ๋อไปเหมือนที่พี่เอทำนะคะเต้นสองแต่ได้แต่อย่าที่เขาไปเจ๋อเหมือนกินอะไรเผ็ดมาทุกอย่างปากพองจ้ะเพลงหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะคะแต่ว่าก็ถ้าถามว่าอยากลองทำก็อยากทำอะไรที่ดูเป็นตัวเองที่สุดก็คือการขายขำขายขำโอเคเป็นแบบตลกเลยสุดไปเลยอะไรอย่างงี้แบบเฮฮาไปเลยรู้สึกตัวเป็นตัวเองแบบสำหรับเราเป็นตัวเองเห็นไหมแค่นี้ก็ตลกแล้วแน่นอนว่าเรายังมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายซึ่งเป็นแผนงานที่เราไม่สามารถบอกได้อยากบอกเลยว่าหลายๆคนที่เรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆสำหรับ Soy 16ต้องรอดูนะคะติดตามได้ปีหน้าเพราะว่าจะมีบอกไม่ได้จริงๆอะค่ะขนาดเขายังไม่ให้บอกกันเองด้วยอะค่ะก็ได้เหมือนมีโอกาสแบบว่าได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีทั้งเรื่องงานแสดงด้วยพิธีกรด้วยอย่างของทีมก็มีพิธีกรรายการแล้วนะคะโกกินเปลี่ยนโลกค่ะทุกวันเสาร์นะคะจะยังไงก็ไปติดตามได้ที่เพจกินเปอร์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ของแอนกับสัญญาก็มีโอกาสได้เล่นซีรีส์ค่ะเป็นแนว
แบบไม่เคยผ่านแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่ก็ของพี่มุกมีอะไรไหมคะมีค่ะแต่ยังไม่บอกนะคะยังบอกไม่ได้ก็จะเป็นเราติดตามค่ะได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นในวงการบันเทิงพาด้าอะไรนะพาด้าจะเป็นดีเจนะคะก็มาติดตามให้กำลังใจพวกพาด้ากำลังเรียนดีเจด้วยนะคะก็อนาคตก็และอนาคตอาจจะได้เห็นเพลงตื้นๆจากเป็นดีเจให้แบบว่าหลายๆคนได้ชื่นชมค่ะอ๋อค่ะก็จริงๆนอกจากพวกเราแล้วนะคะก็มีน้องๆ A16 New Gen Project ด้วยที่มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะในโยชิโมโต้ก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะน้องเองก็เดินตามรอยรุ่นพี่อย่างเราที่อาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่น้องๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้น้องก็มีเพจของวงแล้วด้วยนะคะ SCT New Gen Project ก็ไปติดตามได้ใน Facebook นะคะว้าวก็คนชนะได้เลือกใช่โอเคยางยิงยาวปะกระต่อยิงชุบยิงชุบใหม่แล้วC ีโอ้ยมี A กับ B B ไหมลอง B แล้วกันอ่ะ B B B เราจะเล่นก่อนหรือจะให้เขาเล่นเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนอ่ะให้เขาเล่นก่อนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะ1 2 3แต่งหน้ากระจกไปแอนไปแอนไปไปจอบพุดแมวพื้นดินพื้นดินพื้นดินอะไรวะจอบอะไรวะปลูกผักแมวขวนเล็บกงเล็บอะไรอ่ะหมาจอบขุดเพิ่ม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 ยังคะ
กระต่ายถูกไปร้องไห้เศร้าเขินโอ้หาแล้วไม่ไหวแล้วเจ็บหัวใจเสียใจเสียใจล้างหน้าทาแป้งทาครีมแต่งหน้ามาร์กหน้าเอ๋ป่ะเอ๋ป่ะฟังเพลงคุยโทรศัพท์ทำงานอะไรมือถือพี่ชนะได้แค่เราจริงเหรอไม่จริงทีมเอค่ะใครทีมเอเราวะคะแนนใกล้เคียงกันมากทีมเอได้8และทีมบีได้7อุ้ยเก่งเก่งดีกว่าเวลาก่อนเออเก่งข้อนี้เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะนะคะiPhone ขอบคุณมากเลยค่ะเบ๊ว้าขอบคุณนะคะคืออะไรอ่ะอันนี้ของผู้แพ้เอาไปคุ้มหน้าจ้ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะ Sony 16มีเพลงใหม่ล่าสุดแล้วนะคะมีชื่อว่า Damage Number 10ค่ะรับชม MV ได้แล้วนะคะทางช่องทาง YouTube Sony 16ค่ะแล้วก็รับฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งด้วยค่ะและสามารถติดตามผลงานของพวกเรานะคะทุกคนได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยพิมพ์คำว่า SWEAT ตามด้วยเลข16 Sweet 16ค่ะฝากพวกเราด้วยนะคะเซโนและมันคอยวีนคิดถึงเธอเสมอและมันคอยกรีนรีพีทว่าฉันรักเธอจิตใจมันจีนนี่ฉันเป็นอะไรหรอถ้าให้คะแนนฉันอยากได้เธอเป็นแฟนขอบอกเลยคนตรงหน้าที่ฉันเห็นคือ Damage Number 10ฝากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ